สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากกายแอปค่ะเมื่อคุณครูส่งลิงก์ให้กับนักเรียนแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยค่ะเข้าไปที่จุด3จุดแล้วเปิดที่โคมค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วให้ไปที่จุด3จุดอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นให้เข้าไปที่ติดตั้งแอปค่ะกดติดตั้งลองกลับไปที่หน้าจอหลักก็จะเจอไอคอนของ CII ค่ะกดไปที่ไอคอนเพื่อเข้าสู่การใช้งานบทเรียนค่ะในหน้าแรกนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักค่ะลองกดไปที่แนะนำบทเรียนค่ะในหน้านี้ก็จะประกอบไปด้วยแนะนำบทเรียนและจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะต่อไปกดไปที่เข้าสู่บทเรียนก็จะเป็นเนื้อหาของบทเรียนทั้งหมดในนี้ค่ะในเนื้อหาคุณครูอาจจะแทรกคลิปการสอนไว้ในนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นไปดูเมนูแบบทดสอบกันค่ะกดเข้าไปที่ทำแบบทดสอบเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้วกลับไปที่เมนูดูคะแนนค่ะต่อไปลองไปดูเมนูใบงานกันค่ะในส่วนตรงนี้คุณครูก็จะใส่เป็นใบงานที่ทำจากไลน์เวิร์กชีทค่ะสุดท้ายเป็นผู้จัดทำหรือผู้พัฒนางานค่ะคุณครูก็สามารถที่จะใส่รูปภาพของตนเองเข้าไปในหน้านี้ได้เลยค่ะลองนำไปใช้งานกันดูนะคะสนุกมากๆเลยค่ะ